งออกเป็น2ชนิดคือควบกับและบอกต่อว่าคำควบกล้ำคือคำที่มีพยัญชนะต้น2ตัวเรียงกันผสมในสระเดียวกันที่สำคัญทำไมควบหรือกำกันอันนี้คือสิ่งสำคัญและบอกต่อว่าเพียง3ตัวคือตัวว่าแหวนรอเรือแล้วก็ลอลิงนะคะแล้วก็สรุปอีกครั้งหนึ่งว่าคำควบกล้ำแบ่งออกเป็นคือและเมื่อวานจดหรือยังตรงนี้อ้าวอ่านต่อว่าคำควบกล้ำแบ่งคือคำที่มีพยัญชนะต้นควบคือล่างอยู่ในสระเดียวกันอ่านออกเสียงร้องเมื่อวานจบแค่นี้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่อ้าวใช่ค่ะวันนี้หยิบสมุดขึ้นมาต่อจากเมื่อวานต่อจากเมื่อวานให้คัดลายมืออีกว่าเงยหน้าขึ้นก่อนที่จะคัดอ่านพร้อมกันบอกว่าอ้าวจดค่ะไม่ใช่จดคัดลายมือคัดลายมือเมื่อวานคัดหรือยังตรงนี้อ้าวคัดต่อเลยคัดลายมือภาษาป.3คัดลายมือด้วยตัวเต็มบรรทัดนะคะคำควบกล้ำไม่แท้แบ่งออกเป็น2ลักษณะอย่าช้านะไม่เร่งไม่เร่งแต่ไม่ช้าและก็ต้องสวยตัวบรรจงเต็มบรรทัดสมุดอะไรลูกสมุดเมื่อวานนี้สมุดอะไรสมุดแบบฝึกหัดต่อเมื่อวานนะคะต่อจากเมื่อวานOh,
มิงบอกว่าถ้าใครเรียบร้อยแล้วให้วางบิน2เดี๋ยวมีต่อเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่ตอนนี้ให้คัดว่าคำควบกล้ำไม่แท้แบ่งออกเป็น2ลักษณะใครเรียบร้อยแล้วเขียน1ไว้เลย1ไทยเลข1ไทยที่ออกเสียงพยัญชนะต้นเป็นเสียงซอนะคะใส่เครื่องหมายคำพูดอันนี้ของคุณครูเป็นข้อความสิงเครื่องหมายคำพูดก็เลยมองดูเป็นไงสี่เหลี่ยมที่จริงแล้วเป็นไงคะเขียนหัวกลมนะคะ2ครั้งหัวกลมเลขไทยเลขไทยที่เขียนเมื่อเราคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดเลขไทยไม่ได้เขียนเต็มบรรทัดเลขไทยเขียนเพียง3ส่วนนะคะเลขไทยเขียนเพียง3ส่วนคุณครูเคยบอกหรือยังคะเคยบอกแล้วนะแบบนี้ใช่ไหมคะเนื่องจากว่าบรรทัดของครูมันแคบมันเล็กแต่นักเรียนต้องคัดเป็นยังไงคะต่อกันไปเลยมันควรจะเว้นวรรคคำควบกล้ำไม่แท้แล้วก็วรรคที่ออกเสียงพยัญชนะต้นเป็นเสียงวรรคและใส่เครื่องหมายคำพูดเสียงซอนะคะ1บรรทัดพอไหมเนี่ยนะคะไม่ใช่เขียน4บรรทัดเหมือนครูนะอิ่มอกอิ่มใจ
ยัญชนะเขียนให้ถูกนะคะพยัญชนะเหรอคะสองคำควบกล้ำไม่แท้ที่ออกเสียงพยัญชนะต้นตัวหน้าเท่านั้นใช่เพียงอิ่มท้องที่ลูกเริ่มร้องเพราะต้องการไออุ่นไม่ใช่เขียนนะจ๊ะสระเอเวลาเขียนสระเอหรือไม้หน้าเขียนอย่างไรร้องเพลงแม่หรือเปล่านะ
เอาใครเสร็จแล้วให้ร้องเพลงนี้ตามเนื้อเพลงรอเพื่อนแป๊บหนึ่งใครร้องได้ส่งเสียงดังๆเลยทำไมมาท่วมห้องนี้ด้วยพอร้องเพลงแม่ก็คิดถึงแม่คิดถึงแม่แล้วขอสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดีวรัตน์ร้องไห้ทำไมอ่ะนิรุตร้องไห้ทำไมอ่ะคิดถึงแม่เดี๋ยวให้กอดแม่มิ้งแล้วกันกอดป่ะวรัตน์อยู่กับแม่ไม่ใช่หรอฮะเขาร้องทำไมอ่ะแกล้งเด็กแกล้งเด็กแล้วมีความสุขอ่ะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอันนั้นคือเรื่องราวของคำควบกล้ำของแม่เก็บไว้รักแม่ร้องไห้วันนี้จำเอาไว้ว่าต้องเป็นเด็กดีของคุณแม่นะอ่ะนักเรียนคะคำควบกล้ำไม่แท้แบ่งออกเป็นกี่ลักษณะนะ2ลักษณะคือ1ที่พยัญชนะต้นที่ว่าน่ะคือตัวอะไรกับตัวอะไรพยัญชนะต้นที่ออกเป็นเสียงซอคือตัวอะไรกับตัวอะไรทอทหารกับรอเรือเมื่อวานนี้เรียนแล้วใช่ไหมคะคำว่าทราบออกเสียงทราบไม่ได้ออกเสียงว่าทราบคำว่าโสมออกเสียงว่าโสมไม่ได้ออกเสียงว่าทะโรมใช่หรือไม่มีทอทหารกับรอเรือเป็นพยัญชนะต้นสองตัวแต่เวลาอ่านออกเสียงออกเสียงเป็นสอโซ่นะคะอ่ะแล้วข้อที่2ลักษณะที่2เขาบอกว่าไงอ่านให้ครูมิ้งฟังสิคะคำควบไม่แท้นะคะที่ออกเสียงพยัญชนะต้นตัวหน้าเท่านั้นอ่ะวันนี้นั่งตรงเราไปดูกันสิคะว่าลักษณะที่2วันนี้จบแล้วเรื่องคำควบกล้ำนะคะทั้งควบแท้และควบไม่แท้จบแล้วตั้งใจพร้อมยังครับอ้าวเก็บแม่ไว้ในใจก่อนเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องแม่นะคะค่อยกลับไปเขียนจินตนาการที่บ้านลักษณะที่2